สวัสดีจ้าแฟนจะนำทุกคนนะจ๊ะเจอเจอกันประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซซีจะมาเซซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะนำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจจะนำภาษาไทย YouTube จะนำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะใหญ่หลอดเอ้าไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่สมเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเคนหมวยเฮ้เคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนนี้เลปเปิร์ดนะก็เสมอกับทัสเกอร์ไป 0-0 ไข่ไม่พรีเมียร์ลีกของซีแพรเฮ้ซีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนอัลซาเฮลก็เสมอกับอิติฮัดไป 1-1 ทีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะนะอินเดียซูเปอร์ลีกยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวเตะกันทุกวันเลยนะเมื่อคืนนะอีสต์เบงกอลคลับเปิดบ้านเฉือนนอร์ทอีสต์ยูไนเต็ดไป 5-0 มันเฉือนยังไงอีนี่เฉือนยังไงมีดอันขนาดไหนยักษ์หน้ายักษ์เอวไปดูซูเปอร์ลีกของประเทศที่หนวกหูหนวกหูอย่างกันบ้างแล้วจ้ะเมื่อคืนนี้ AEK Athens ก็เฉือนอาริสซาโลนิกิไป 1-0 เดนิสซูเปอร์ลีกนะจ๊ะของประเทศที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเดนมาร์กเมื่อคืนนะมิดเทลแลนด์ก็ถล่มวีบอร์กไป 5-1 กอโชสไรเตอรี่เมื่อคืนโตริโน่ถล่มอัตลานต้า 3-0 นะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ลาลิก้าสเปนเซลตาบิโก้กับการ์ดิสก็แบ่งแต้มกันไปเสมอกัน 1-1 อันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ของเมื่อคืนทีนี้ไปดูข่าวคราวในการฟุตบอลกันบ้างแล้วกันนะพวกแกนะยังคงเป็นควันหลงสุดสัปดาห์พรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาที่โอ้โหสนุกสนานเหลือเกินในทุกทีมยกเว้นทีมกรูเนี่ยไม่สนุกเลยหงอยอยู่ทีมเดียวไปดูทีมที่สนุกก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะอย่างพวกพี่พรีนะอภิมึงมามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โพลิสแชมป์รุ่นหลังไม่หรอกรุ่นสี่แชมป์กันนี่มันลงมันเก่งมากเลยนะช่วงหลังมันจะนับบุญแล้วมันยังมันจะร้อยอยู่นะ80คนนี้มึงตามหลังก็อยู่ทั้งมึงไปแซงเขาสี่ตามที่มึงไปตามไปตามมึงเลยนะเดี๋ยวมึงยิงกูตายไปหรอไอ้เพื่อนลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเย็นครอปกุนซือเดอะนอร์มอลวันเนี่ยนะก็ออกมายอมรับบอกว่าเกมที่พลิกนรกกลับมาชนะฟูลแลมได้ 4-3 เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดเลยเพราะว่าพลิกนรกโกงความตายแบบกลับมาแบบสุดยอดเดอะเบรกเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยเย็นครอปเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะหลังจากที่จบเกมเอาชนะฟูลแลมได้ 4-3 เจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าแม่อัวเนี่ยจะบอกตรงๆแล้วความรู้สึกหลังเกมของอัวเนี่ยนะมันถึงจุดสุดยอดไม่ใช่อย่างนั้นดิเจดำมันสุดยอดมากๆนั่นแหละนะในระหว่างเกมมันเตะอยู่เนี่ยมันก็มีอารมณ์หลากหลายในหลากหลายช่วงเวลากันไปนะอัวเองก็บอกกับลูกทีมของอัวนะบอกว่าเราเล่นได้ไม่เหมือนเกมที่ผ่านมาเราผิดพลาดกันง่ายเกินไปตอนเสมอ 3-3 เนี่ยเห็นละเด็กๆทุกคนน้องๆทุกคนของอัวเนี่ยนะอยากจะยิงประตูชัยให้ได้และสุดท้ายเรามีโชคเราก็ทำมันสำเร็จใช่เลยมันเป็นประสบการณ์เป็นเกมที่สุดยอดจริงๆนะทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะหรือแม้แต่แฟนบอลเนี่ยนะก็จะเป็นเกมที่ทุกคนลืมไม่ลงโดยเด็ดขาดเลยตลอดชีวิตนี้เลยและด้วยความยินดีอย่างยิ่งเราพร้อมจะทำแบบนี้เพื่อทุกคนเสมอให้สัมภาษณ์น่ารักเสมอเยอะครับเจ๊ดาเป็นคนที่ชอบเยอะครับให้สัมภาษณ์มากเพราะว่าเขาพูดตรงพูดชัดแล้วก็คมแล้วก็แฝงด้วยอารมณ์ขันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะตามนี้ก็แล้วกันสำหรับพี่พรีลิพูอิจฉาพอสมควรอ้าวไปดูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่ประเดิมประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ได้เรียบร้อยอย่างอเล็กซิสเดอะแชมป์โลกแม็กลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาที่ย้ายจากไบรตันมาอยู่กับลิพูด้วยกันตัว35ล้านปอนด์เมื่อต้นฤดูกาลนะแล้วก็ลงเล่นนั้นเบอร์6เบอร์8เบอร์10จะเล่นตำแหน่งตรงไหนก็ทำได้ดีทั้งนั้นเลยแล้วล่าสุดยิงประตูสุดสวยใส่ฟูลแลมได้ด้วยเจ้าตัวยอมรับบอกว่าประตูนี้นะเป็นลูกไฟที่ยิงใส่ฟูลแลมและเป็นประตูที่สวยที่สุดนับตั้งแต่เขาเทิร์นโปรมาเป็นนักเตะอาชีพเลยก็ว่าได้นั่นเองนะโดยแม็กลิสเตอร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าจริงๆนะตัวแม็กเองเนี่ยนะก็เคยยิงสวยๆได้อยู่หลายหนนะสมัยที่ยิงให้ไบรตันเจอเลสเตอร์นั่นก็สวยนะแต่สุดท้ายประตูนั้นโดนลิฟคืนแต่ถ้านับประตูเนี่ยที่ยิงใส่ฟูลแลมเนี่ยถือเป็นประตูที่สวยที่สุดเท่าที่แม็กเคยยิงมาในชีวิตเลยนะมันเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่ได้แย่เท่าไหร่เนาะในฐานะการเป็นสุดยอดดาวยิงของลิฟพูเขาก็หัวเราะหยอกตัวเองอะไรแบบนี้นะนั่นแหละทันทีที่แม็กยิงบอลออกไปเนี่ยแม็กรู้เลยว่ามันจะต้องตุงแล้วมันตุงจริงๆที่เป้าของเกมของแม็กเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นตุงตะข่ายสิอีแม็กนี่ออกแนวบ้ากามซะแล้วและนี่แหละคือประตูที่สวยงามนะก็พูดมาตลอดแหละสมัยที่แม็กเล่นกองกลางตัวรับหรือเบอร์6เนี่ยนะมันก็จะไกลจากประตูนะความอันตรายมันจะหายไปเพราะมีงานอื่นให้ทำอ่ะแต่สุดท้ายการยิงประตูได้มันก็สวยงามเสมอนั่นคืออเล็กซิสเดอะแชมป์โลกแม็กกาลิสเตอร์หลังจากประตูที่เขายิงสวยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะทีนี้ไปดูคู่แข่งแสนรักเพื่อนรักหักเหลืองโหดหงผีเสียปึกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจ๊ดำมันมากแล้วกันโอ้โหข่าวเยอะเหลือเกินไม่รู้จะหยิบประเด็นไหนมาโดนทุกประเด็นเลยล่าสุดเนี่ยนะหัวหน้าข่าวของสกายสปอร์ตอย่างคาเวโซเฮกอลเนี่ยนะเขาออกมาเปิ
ิดเผยเปิดเผยได้ว่าตอนนี้เอริกเทนฮากุนซือหัวสวยของแมนยูไนเต็ดเนี่ยกำลังสูญเสียห้องแต่งตัวแมนยูไนเต็ดไปแล้วเกินครึ่งเพราะผู้เล่นหลายต่อหลายคนเนี่ยเริ่มจะหมดศรัทธาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทนฮากว่ามันเข้มงวดไปหรือเปล่าซ้อมหนักไปหรือเปล่าผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแบบนี้เพราะอะไรมีหนำซ้ำยังมองไปที่การปฏิบัติต่อเจดอนเดอะปรับตัวซานโชด้วยว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหไอ้พวกนักบอลพวกนี้ใจเสาะเหลือเกินพวกมึงอะนะไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยอะไรก็ไม่ได้เลยนะอะอยู่กันไปแบบนี้แหละเดี๋ยวเทนฮากโดนเด้งมึงก็ค่อยไล่โค้ชคนอื่นต่อไปเรื่อยๆวนลูปไปแบบนี้ไอ้พวกนักเตะแบบนี้นะโดยคาเวโซเฮกอร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ใน Sky Sport News ก็บอกแบบนี้บอกว่าเราต้องทำให้ชัดเจนก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะว่าสโมสรที่ฟอร์มแย่เนี่ยนะมันก็จะโดนไปที่เอริกเทนฮากก่อนเลยแล้วเขาก็จะล้มก่อนพอเขาล้มแล้วก็โดนซ้ำเนี่ยนะการสูญเสียห้องแต่งตัวเพราะนักเตะไม่ได้เล่นพวกเขาอีกต่อไปจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าเกิน 50% ไม่เอาเทนฮากแล้วผู้เล่นหลายคนไม่พอใจสไตล์การทำงานของเขาฝึกซ้อมก็หนักเกินไปวิ่งเยอะเกินไปแล้วนักเตะก็ถามสตาร์โค้ชว่าเราต้องวิ่งขนาดนี้เพื่ออะไรรู้มันดิมึงเป็นนักบอลอาชีพมึงถามว่าวิ่งเพื่ออะไรมึงบ้าหรือเปล่าวิ่งเพื่ออะไรมึงถึงได้เดินไงไงหลายๆเกมมึงเดินเล่นกันไงมึงไม่ถามสตาร์โค้ชนี่สตาร์โค้ชไม่ดีดบ้องหูมึงก็ดีแค่ไหนแล้วยังไม่พอนะผู้เล่นซีเนียร์หลายคนชอบไปเกลียดเทนฮากบอกว่าสโมสรกำลังผิดพลาดแล้วก็การทำงานของเทนฮากเนี่ยนะมันดูตึงมันเป็นเผด็จการมากเกินไปผู้จัดการทีมควรจะเข้าใจนักเตะมากกว่านี้นะแล้วก็นั่นแหละการสั่งการแบบนี้มันตึงเปี้ยเกินไปรวมไปถึงการที่เขาปฏิบัติต่อเจดอนซานโชเนี่ยนะส่งไปซ้อมกับเด็กๆกินข้าวคนเดียวนักเตะหลายคนมองว่าสิ่งนี้มันรุนแรงเกินไปนักเตะในห้องแต่งตัวหลายคนไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็ไม่ต้องเล่นย้ายทีมออกไปซะหรืออะไรก็ว่าไปเขาเป็นโค้ชเขาก็อยากได้ผลงานที่มันดีฤดูกาลที่แล้วยังทำมันได้พอมาฤดูกาลนี้ทำไม่ได้โค้ชก็มีส่วนนักเตะก็มีส่วนเพราะอย่าลืมนะนักเตะที่เทนฮากซื้อเข้ามาตอนนี้กาเซมิโร่นะพี่บ่าวนะลิชาริซันโดเดอะแชมป์โลกบูเชลจิ๋วมาร์ติเนสก็เจ็บอยู่คริสเตียนเอริกเซนก็เจ็บอยู่แต่เดอมาเลเซียก็เจ็บอยู่หลายต่อหลายคนที่เทนฮากต้องการใช้งานไม่พร้อมให้เขาใช้งานนักเตะชุดปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็เป็นนักเตะชุดที่เคยเล่นไล่โค้ชมาแล้ว 2-3 คนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นานาจิตตังแล้วแต่มุมมองส่วนตัวจะเดามองว่าเทนฮากซวยไปเจอนักเตะที่ไม่เป็นมืออาชีพแบบนี้เตรียมตัวเด้งก็แล้วกันเพราะมันเล่นไล่โค้ชกันแล้วตอนนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูอดีตกัปตันฮาร์ทแมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรอยคีนกันบ้างล่าสุดวิพากษ์วิจารณ์ยูไนเต็ดอย่างเผ็ดร้อนเหมือนเดิมบอกว่านักเตะชุดนี้มันไม่ได้เก่งไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีเหมือนที่หลายคนคิดเอาไว้หรอกมีหนำซ้ำมีนักเตะที่ห่วยเยอะเกินไปด้วยโดยคีนในสัมภาษณ์กับทาง Sky Sport นะเขาบอกแบบนี้ว่าพวกมึงก็เห็นนี่ฟอร์มพวกแม่งดีที่ไหนอ่ะกูอยากรู้ว่าทำไมใครแม่งต้องคาดหวังว่าแมนยูไนเต็ดที่มีนักเตะแบบนี้นะจะต้องเล่นชนะนิวคาสเซิลนะมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ยูไนเต็ดตอนนี้แม่งเหมือนคนเมาอ่ะแม่งล่องลอยมึงจะให้กูพูดย้ำอีกกี่ครั้งกูพูดเหมือนเดิมนักเตะพวกนี้แม่งเก่งแต่แม่งไม่เก่งเหมือนที่พวกมันคิดว่ามันเก่งนึกออกใช่ไหมคือมันก็เล่นดีมันใช้ได้แต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะนั้นมึงอย่าแอคตอนกูอยู่กับแมนยูไนเต็ดเลยนะผู้เล่นเก่งๆเยอะกว่านี้ชัดเจนเลยคาแรคเตอร์ Character ก็ดีความเป็นโปรความเป็นมืออาชีพก็ดีแต่ว่ากูมองมาในทีมยูไนเต็ดตอนนี้กูไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยมึงบ้าป่ะไม่น่าเชื่อนะสถิติแม่งก็แย่เสียประตูก็เยอะแพ้ก็เยอะมันไม่ดีเลยนี่เป็นสัญญาณที่ย่ำแย่เขากำลังลำบากนะแล้วพี่ฮากนะกูบอกเลยนะมึงกดดันอย่างหนักตอนนี้นะโอกาสที่จะพึ่งพานักเตะคนเดิมๆเนี่ยไม่มีทางแล้วมันไม่เอามึงแล้วและมึงทำแบบเดิมซ้ำๆแต่มึงหวังจะได้ผลลัพธ์ผลการแข่งขันใหม่ๆนะเป็นไปไม่ได้ไอ้นักเตะกลุ่มนี้แม่งไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานหนักเหมือนคู่ต่อสู้นะสุดท้ายมึงก็จะตกอยู่ในที่น่าลำบากแบบที่มึงเป็นทุกวันนี้แหละโอ้โหพูดชัดพูดตรงตามสไตล์รอยคีจะดำเห็นด้วย 100% มีอย่างที่ไหนตะกี้ข่าวตะกี้เห็นไหมวิ่งเยอะเกินไปวิ่งไปเพื่ออะไรมึงบ้าหรือเปล่าอ่ะไปดูที่จอมองคอร์กอตำนานกองหลังระดับโลกของพิพรีลิเวอร์พูลกันบ้างแล้วล่าสุดก็ออกมาแจมเรื่องของแมนยูไนเต็ดเช่นเคยนะซึ่งเรื่องนี้จะดำเห็นด้วยจอมองคอร์กอบอกเลยว่าผลงานของมาร์คัสเดอมุงแรชฟอร์ดเนี่ยแม่งแย่มากแต่ก็ด่ากระทบชิ่งไปถึงอองโตนี่เดอเฉยมาร์ซิยาลด้วยบอกว่าแรชฟอร์ดแม่งเล่นแย่เหมือนมาร์ซิยาลยังไงอย่างนั้นเลยนั่นเองนะเดินเล่นไม่สนใจภาษากายไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเสียบอลก็ไม่ไล่ไม่เพรสไม่อะไรทั้งนั้นดูเป็นคนละคนกับฤดูกาลที่แล้วไปเลยนะโดยจอมองคอร์กอให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่นิวคาสเซิลเอาชนะแมนยูไนเต็ด 1-0 เนี่ยแรชฟอร์ดหรือว่าเดอมุงเนี่ยนะได้คะแนนความสามารถจากสื่ออังกฤษเนี่ยนะแค่2คะแนนจาก10คะแนนเต็มนั่นเองนะจ๊ะโดยจอมองคอร์กอบอกแบบนี้ว่าเกอร์บอกว่านี่มันเป็นผลงานที่รับไม่ได้นะมันมีหลายเรื่องประกอบกันนะคือเกมกลางสัปดาห์มึงก็ไม่ได้ลงมาติดโทษแบนถูกไหมแลชี่แล้วพอไปเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้เดินทางไปกับทีมคุณต้องฟิตคุณต้องพร้อมติดในการลงสุดสัปดาห์เนี่ยนะและการที่คุณเป็นเด็กอะคาเดมี่เนี่ยคุณต้องลุยเพื่อทีมคุณต้องเอาชนะใจแฟนบอลสิทำเหมือนที่คุณเคยทำมาแต่ตอนนี้นะเกอร์ดูแลชี่เนี่ยนะมันทำให้เกอร์นึกถึงน้องหมากเลยนะและนั่นแหละคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกอร์จะพูดถึงแลชี่เพราะอะไรรู้ไหมน้องหมากไม่เอาอะไรแล้วมันเป็นนักเตะต่างชาติไม่ต้องทำตามที่ใครคาดหวังเลยไม่ได้แคร์ยักไหล่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วดูสิมาร์ซิยาลก็เล่นแบบนั้นที่เราเห็นนั่นแหละแต่ตอนนี้เรามีมาร์ซิยาล2คน
นั่นคือแลชชี่เพิ่มไปอีก1คนปัญหาคือกองเชียร์เขาเอาใจช่วยคุณเพราะคุณเป็นเด็กท้องถิ่นแต่คุณเนี่ยทำแบบนี้มันดีไม่พอความใส่ใจความแคร์มันยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้แลชชี่แม่งเหมือนมาร์ซิยาวยังไงอย่างนั้นโอ้โหด่า1กระทบไป2นะจ๊ะงานนี้ซึ่งก็เห็นด้วยกับจมครก.น่าจะเป็นครั้งแรกๆของเจ๊ดำเลยนะที่เห็นด้วยกับนางนะจ๊ะอ้าวไปดูอีก1เรื่องที่อ่านแล้วก็ตกกระจายมากๆเลยเรื่องของเนมาญ่ามาติชอดีตกองกลางคนเก่งของแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับแบรนด์ในลีกเอิงฝรั่งเศสในวัย35ปีล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะกับสื่อบ้านเกิดที่เซอร์เบียนะเขาบอกเลยบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะมีนักเตะที่มาสายเป็นประจำอยู่หลายต่อหลายคนและ2คนที่ชื่อดังและเป็นเจ้าประจำที่เสียค่าปรับให้กับสโมสรอยู่ตลอดนั่นคือซารอนบาร์เบอร์มิดฟิลด์เดอร์กองกลางตัวตัดผมปอป็อกบาไปสไปเดอร์กูทีมไงท้องไหนไส้ที่โดนแบนจากการโดบยาที่ยูเวนตุสอยู่ตอนนี้และ1คนคือเจดอนเดอะปรับตัวซานโชซึ่งข่าวนี้ตรงกับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าซานโชเนี่ยมาซ้อมสายเป็นประจำประชุมทีมก็สายแปลว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะโดยมาติดให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าที่เชลซีเนี่ยนะติดบอกเลยนะผู้เล่นทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากตรงต่อเวลาไม่เคยมาสายเลยแต่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะคนละเรื่องนักเตะมาสายเกือบทุกวันคนที่มาสายบ่อยสุดคือใครรู้ไหมคือป็อกบากับซานโชก็มีหลายคนแต่2คนนี้เจ้าประจำเลยมันก็เลยทำให้ห้องแต่งตัวเนี่ยดูปริร้าวเล็กน้อยเพราะนักเตะหลายๆคนที่มาตรงเวลาเขาก็เบื่อต้องมารอมึงเปลี่ยนชุดต้องมารอมึงฝึกซ้อมจะลงทีมจะฝึกซ้อมเซสชันนั้นเซสชันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะว่านักเตะมาสายหลายต่อหลายคนสุดท้ายเนี่ยนะติชเองก็เลยขอว่าเดี๋ยวขอเป็นประธานจัดการเรื่องคนมาสายแล้วก็ปรับเงินยังไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนจบฤดูกาลนั้นเนี่ยนะเราเก็บเงินค่าปรับได้ถึง 75,000 ปอนด์โอ้โหมึงมาสายไงเสียค่าปรับที่ถึง 75,000 ปอนด์รวมทั้งฤดูกาลนั่นแปลว่ามาสายกันเยอะจริงๆแล้ว2ชื่อที่ไม่แปลกใจนี่คือป็อกบากับซานโชและนักเตะอย่างเนมาญ่ามาติชที่มีความเป็นมืออาชีพสูงก็คงไม่พูดเรื่องนี้แบบเล่นๆหรือโกหกแน่ๆนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่ทอตเทนแฮมสเปอร์หรือพักพลังประชาไก่ของลุงแอนช์ปอตเตโคกลูเฮ้ปอตเตโคกลูกันบ้างล่าสุดหลังจากเอาตัวรอดตายเหมือนควายขวิดมาจากเอทัสสเตเดียมของแมนซิตี้เสมอ 3-3 ได้ลุงแอนช์ก็บอกว่ารอดไปอีก1เกมกับการเล่นแบบนี้แล้วก็มั่นใจว่าทีมตัวเองจะดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยนักข่าวก็ถามว่ารอดตายเหมือนควายขวิดครั้งนี้จะช่วยให้ทีมดีขึ้นไหมลุงแอนช์ก็บอกว่าใช่นะลุงก็คิดแบบนั่นน่ะแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายต่อหลายจังหวะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับสเปอร์เช่นเดียวกับซิตี้นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องราวของเกมที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มีการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมกันทั้ง2ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ตัดสินตัดสินใจผิดพลาดก็เป็นเรื่องของผู้ตัดสินไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็จะพูดถึงกันนั่นคือการตัดสินใจของไซมอนฮูเปอร์ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้มีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับฮูเปอร์ด้วยนะอ้าวไปดูกันที่ไอ้ใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้ากันบ้างล่าสุดเจ้าตัวยืนยันบอกว่าไม่ได้สนใจเลยว่าทีมคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างซิตี้อย่างลิเวอร์พูลจะมีผลงานยังไงเพราะตอนนี้เขากำลังโฟกัสที่ผลงานของอาร์เซนอลทีมของเขาเองเท่านั้นนะโดยล่าสุดเนี่ยนะเรือใบสีฟ้าหรือเรือรบสีฟ้าของอีเป๊ปกัวร์ดิโอล่าแมนซิตี้เนี่ยเสมอ3นัดหลังสุดนะเสมอกับสเปอร์ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีทำให้หายไป6คะแนนจาก9คะแนนเต็มแล้วก็เลยทำให้อาร์เซนอลตอนนี้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นจ่าฝูงอยู่นั่นเองนะจ๊ะโดยอาร์เตต้าสัมภาษณ์แบบนี้ว่าต้าไม่ได้สนเลยนะทีมไหนจะฟอร์มยังไงต้าไม่แคร์เลยต้าแคร์แค่ว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เราจะเจอกับลูตันเนี่ยนะเราเนี่ยนะมองแล้วว่าลูตันเก่งขึ้นมีความสม่ำเสมอมากขึ้นแพ้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้าเองจะทำทุกอย่างให้อาร์เซนอลเนี่ยนะชนะให้ได้และมันมีการแข่งขันที่รอเราอยู่อีกเยอะแยะเลยกำลังใจเนี่ยนะมาจากแฟนบอลเยอะแยะเลยนะลูกทีมของต้าเนี่ยกำลังเล่นได้ดีและผลงานก็มีความกระหายในทุกๆวันที่ลงฝึกซ้อมด้วยเพราะนั้นหวังว่าทุกคนจะผลงานในการฝึกซ้อมลงไปเล่นในสนามสิ่งที่ปลุกใจของต้านั่นคือสิ่งที่ต้ามองว่าลูกทีมทำอะไรไม่ใช่สิ่งที่ต้าควบคุมไม่ได้อย่างผลการแข่งขันของทีมอื่นบทสัมภาษณ์นี่ดีเว้ยคือโฟกัสแค่ตัวเองใครจะเป็นอะไรช่างมันเอาที่ว่าเราซ้อมไปลงไปเล่นและเก็บ3แต้มให้ได้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่แกรี่เนวิลหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนยูไนเต็ดกันบ้างล่าสุดให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport เขาบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลและแมนซิตี้เนี่ยยังคือตัวเต็งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันอยู่แต่มีตาอยู่นั่นคือพรีลิเวอร์พูลและถ้าลิเวอร์พูลจะเข้าป้ายคว้าแชมป์นั่นเป็นเพราะความเก่งกาจของเยอร์เก้นคล็อปกุนซือเดอะนอร์มาวันนั่นเองนะจ๊ะโดยเนวิลสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเองก็ไม่แน่ใจนะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นยังไงแต่ลิเวอร์พูลมีเยอร์เก้นคล็อปและนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่จะพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ให้ได้เพราะอะไรก่อนหน้านี้ JK พิสูจน์ตัวเองมาเยอะแล้วอาร์เซนอลเองยังต้องมีปัญหาเรื่องการยืนระยะและความสม่ำเสมอส่วนซิตี้เองเลยนะเขาโดดเด่นอยู่ตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดพูดจริงก็คือตอนนี้อาร์เซนอลและซิตี้โอเคแหละเพียงว่าลิเวอร์พูลเป็นม้าตัวที่3นะที่จะเข้ามาแย่งแชมป์ซึ่งมันก็เยี่ยมไปเลยแต่ถ้าเกิดให้เลือกได้ก็จะตัดลิเวอร์พูลออกเหลือแค่2ตัวได้ไหมล่ะอาร์เซนอลกับซิตี้เพียงแต่ว่าอาร์เซนอลจะรับมือกับซิตี้ได้ยาวแค่ไหนก็ต้องรอดูซึ่งจะดำเห็นด้วยกับเนวิลถ้าตราบใดที่ยังครอบคุมลิเวอร์พูลอยู่ลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์ในทุกฤดูกาลอยู่เช่นเคยนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่ Daily Mail นะจ๊ะสื่ออังกฤษเขารายงานว่าล่าสุด FA หรือสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะกำลังตั้งข้อกล่าวหา
ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฐานะที่ไม่สามารถควบคุมความประพฤติของผู้เล่นตัวเองได้ในจังหวะที่เข้าไปโวยใส่เซมอนฮูเปอร์กรรมการที่เป่าได้แบบโอ้โหนกหวีดหวานเป่าแล้วมึนเป่าแล้วงงมากๆเลยนะโดยเกมนี้เนี่ยนะมีจังหวะที่เออร์ลิ่งบราวน์ฮาลันด์โดนตัดฟาวแต่เจ้าตัวแข็งแกร่งพอที่จะตักบอลข้ามให้แจ็คเดอะดรังเกอร์กิลิชหลุดเดี่ยวไปสุดท้ายฮูเปอร์เนี่ยผายมือให้เล่นต่อพอกิลิชจับบอลจะหลุดเดี่ยวแม่งเป่าปิดหยุดเกมซะอย่างนั้นโอ้โหผู้เล่นซิตี้นี่ยั่วขาดเลยโดยเฉพาะฮาลันด์นี่แทบจะแดกหัวแซมมอนฮูเปอร์เข้าไปเลยแล้วแกนะทำให้ตอนนี้เนี่ยนะฮาลันด์เองก็โดนตั้งข้อกล่าวหาเพราะไปโพสต์หลังเกมว่า What the fuck เป็นตัวย่อนะ WTF อะไรแบบเนี้ยคนก็แซวเป็น Where the food What the feed อะไรก็ว่าไปแต่จริงทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเป็นคำสากลนะทำให้ตอนนี้ FA แจ้งข้อกล่าวหาไปยังแมนเชสเตอร์ว่าควบคุมผู้เล่นตัวเองไม่ได้และจะโดนปรับหรืออาจจะมีการติดโทษแบนของผู้เล่นบางคนด้วยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะแมนเชสเตอร์มีเวลา3วันในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้นะซึ่งถ้าเป็นครั้งนี้แล้วโดนจะเป็นครั้งที่3ในรอบปีนั่นแปลว่าจะโดนปรับรุนแรงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดนปรับไปถึง 75,000 ปอนด์จากข้อหานี่แหละข้อหาควบคุมผู้เล่นไม่ได้ในเกมกับอาร์เซนอลถ้าโดนปรับอีกค่าปรับอาจจะขึ้นเป็น2เท่าเลยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่แบรนโดซิลวากองกลางตีนตะขอทีมชาติโปรตุเกสของแมนซิตี้กันนะเจ้าตัวบอกเลยบอกว่าโอ้โหการทำหน้าที่ของแซมมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินในเกมที่ซิตี้เสมอสเปอร์3-3เนี่ยควยแตกมากนะและเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้เรื่องเลยนะจ๊ะโดยแบรนโดบอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหพี่นะแบร์บอกเลยนี่แม่งเป็นการตัดสินใจที่โคตรควยแตกเลยทุกคนก็เห็นด้วยตาตัวเองแล้วนี่ผู้ตัดสินเองก็รู้หน้าเขาเหวอเลยกับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมน้องแจ็คขี้เมาของเราเนี่ยกำลังจะดวลเดี่ยวกับผู้สาประตูแล้วมีโอกาสที่เราจะได้ประตูแล้วเก็บ3แต้มมันยากที่จะยอมรับการตัดสินใจครั้งนี้แต่มันก็เกิดขึ้นและนี่แหละฟุตบอลก็เป็นแบบเนี้ยผู้ตัดสินก็คนเพราะนั้นคนเราก็พลาดกันได้อ้าวตามนั้นว่ากันไปไม่รู้ว่าสัมภาษณ์แบบนี้จะโดนลงโทษย้อนหลังหรือเปล่าสำหรับแบรนโดซิลวาซึ่งบอกตัวนี้เลยว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA หรือว่าองค์กรผู้ตัดสิน PGMOL เนี่ยแม่งบ้าอำนาจมากๆช่วงหลังนะอ่ะไปดูอีกหนึ่งข่าวที่จะดำอ่านแล้วก็เจ็บหัวใจเลือกเกินนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวของเดวิดอดีตนายด่านทีมชาติสเปนของแมนยูเต็ดที่ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์หรือเป็นนักเตะไร้สังกัดเนี่ยล่าสุดเดลี่เมลสื่ออังกฤษเขารายงานก็ฟังหูไว้3หูนะเขาบอกว่าตอนนี้สาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เสียนิกป๊อปธนวัฒน์พ่อหมื่นฤทธิ์ไปจากการเจ็บหัวไหล่หลุดเนี่ยนะในเกมที่ชนะยูไนเต็ด 1-0 เนี่ยจะต้องพัก4เดือนทำให้ตอนนี้ประตูสำรองอย่างมาร์ตินดูบราฟกาลอริสคาริอุสเนี่ยก็กลายเป็นแคนดิเดตจะขึ้นมาคว้ามือ1ของทีมแต่เอ็ดดี้ฮาวและทีมงานมองว่าอาจจะไม่พอเพราะต้องการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกลุ้นแชมป์ลุ้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอาจจะเตรียมดึงเดวิดเดเฮมาเฝ้าเสาที่เซนต์เบืองศักดิ์พาร์คเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเจดัมจะช้ำใจมากๆนะแต่เชื่อว่าเดคาร์ก็คงไม่ทำร้ายจิตใจแฟนๆของแมนยูไนเต็ดด้วยการย้ายไปเฝ้าเสาให้กับนิวคาสเซิลนั่นเองนะเพราะล่าสุดเนี่ยตกเป็นข่าวกับทีมดังในซาอุดิโปรลีกหลายทีมแล้วก็พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยระดับที่เดคาร์เคยได้กับแมนยูไนเต็ด 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่เดคาร์ก็ปฏิเสธเพราะยังไม่ถูกใจข้อเสนอในการจะย้ายไปเล่นในซาอุนั่นเองพร้อมจะเล่นอยู่ในยุโรปต่อไปแม้จะต้องพักมาแล้วตอนนี้เนี่ย5เดือนเต็มแล้วก็ตามนะสำหรับดาบิดเดเฮนะอย่าไปนิวคาสเซิลเลยนะอยู่แบบนี้แหละไม่ต้องเล่นแขวนถุงมือไปเลยก็ยังได้นะเดคาร์นะอ่ะไปดูอีกหนึ่งข่าวนะจ๊ะที่ผ่านมาแล้ว13ปีเพิ่งจะมาเปิดวันนี้สำหรับเวสลีย์สไนเดอร์เพลย์เมกเกอร์ร่างท้วมทีมชาติฮอลแลนด์และเคยโดดเด่นเหลือเกินนะกับชุดทริปเปิลแชมป์ของโจเซ่มูรินโญ่ที่อินเตอร์มิลานและปีนั้นเจ้าตัวก็พาฮอลแลนด์เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ด้วยแต่แพ้สเปนไปในนัดชิงเนี่ยทำให้ตอนนั้นก็เป็นแคนดิเดตที่จะคว้าบอลลงดอแต่สุดท้ายไม่ได้ซะงั้นและเป็นลีโอนีลเมสซี่คว้าบอลทองไปนั่นเองล่าสุดเจ้าตัวมาให้สัมภาษณ์นะกับสื่อในบ้านเกิดบอกว่าเขาเองก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้บอลลงดอเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแชมป์ที่เขาคว้ามาได้เนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วนั่นเองนะโดยสไนเดอร์สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเองเนี่ยนะเดอร์ก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะกับการที่เดอร์ไม่ได้บอลลงดอปี2010และเป็นเมสซี่ที่คว้าไปเนี่ยนะแต่จริงเดอร์ก็ไม่ได้มาสนใจจะมาเรียกร้องอะไรหรอกนะกับเรื่องแบบเนี้ยบอลลงดอเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่เดอร์เองเนี่ยชอบคว้าแชมป์กับระบบทีมมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าให้เลือกกับการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกเป็นทีมกับการคว้าบอลลงดอเนี่ยนะเดอร์เลือกบอลลงดอสิวะเฮ้ยเจ๊ดำบ้าหรือไงเดอร์ก็ต้องเลือกแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์และรองแชมป์โลกกับฮอลแลนด์นะสิและเดอร์เองก็มีความสุขกับรางวัลพวกนี้นะเดอร์เองรู้นะว่าเดอร์เองเนี่ยเหมาะกับการคว้าบอลลงดอในปี2010แต่มันไม่เกิดขึ้นก็ช่างมันเดอร์เองเนี่ยเจ็บปวดในเรื่องของการที่ทีมชาติฮอลแลนด์แพ้สเปนในนัดชิงบอลโลกมากกว่าเจ็บปวดที่ไม่ได้บอลลงดออ้าวตามนี้ก็ถือว่าออกมาเปิดเผยแล้วนะเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่การลงรับสมัครนะจ๊ะการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะที่จะเลือกตั้งกันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในเนี่ยล่าสุดมาดามแป้งคุณนพันธ์ล่ำซำนะจ๊ะก็แถลงเปิดตัวทีมงานชุดใหญ่แบบมากับแบบจัดหนักจัดเต็มมากโดยที่ปรึกษาก็เป็นนี่เลยจ้ะเนวินยูไนเต็ดเฮ้คุณเนวินชิดชอบนั่นเองนะแล้วก็มีแก๊งจากชลบุรีนะจากหลายๆสโมสรเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นทีมงานของมาดามแป้งนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเนี่ยเปิดเผยมาแล้วว่ามาดามแป้งจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่แน่นอนแล้วนะจ๊ะอุปนายก5คนนะมีคุณประวิน
พิรมภักดีประธานของ BG เนาะคุณอนพสิงห์โตทองรองประธานของชมบุรี FC คุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัฒน์ประธานพัฒนาฟุตซอลคุณวิรักษ์โหลทองประธานเมืองทองยูไนเต็ดและดร.ชาญวิทย์ผลชีวิตหรือโค้ชหลังนั่นเองนะและมีกรรมการกลางหลายต่อหลายคนที่ชื่อดัง1คนที่หลายคนอยากให้มาร่วมงานแล้วมาเรียบร้อยแล้วนั่นคือพี่ตุ๊กนะหรือว่าเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนั่นเองนะจ๊ะก็เข้ามาเป็น1ในทีมงานกรรมการกลางให้กับมาดามแป้งด้วยนั่นเองนะก็ต้องรอดูแล้วเดี๋ยววันที่6ธันวาคมนี้จะไปยื่นสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยที่สมาคมฟุตบอลนั่นเองนะจ๊ะโดยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาปีหน้านั่นเองนะเอารอลุ้นกันแล้วกันนะและนี่คือหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันอังคารสีชมพูจูฮุกรูแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจ๊ดำไว้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @jdamofficial Subscribe สั่งกระดิ่งกันฉันด้วยกันแล้วกันแล้วก็แอดไลน์มาได้นะสั่งซื้อเสื้อยืดเจ๊ดำได้มีหลากหลายลายหลากหลายไซส์ให้เลือก390บาทส่งฟรีทั่วประเทศผ่านทาง LINE ของเราที่ @jdamofficial นั่นเองนะที่ถ่ายรอดนะจ๊ะเจอหน้าเจอตากันทุกวันแบบนี้นะก็อวยพรด้วยกันมีความสุขมากๆแล้วกันวันอังคารแบบนี้ขอให้ชีวิตสดใสแล้วก็ราบรื่นเหมือนสีชมพูของวันนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะเจอเรื่องอะไรยากๆยิ้มกว้างๆเข้าไว้สู้มันเข้าไปจะดำเอาใจช่วยขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเย็นนี้รอติดตามฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อน 6:00 น.รับรองแขกรับเชิญมาให้หากรามค้างกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะแฟนๆแมนยูไนเต็ดและแฟนๆจะดำอย่าพลาดกันแล้วกันเนาะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย